เขาเรียกว่ารถดำไหมดำใหญ่ดำเล็กนะฮะหัวลากหางพ่วงแม่ลูกนะครับมีหมดเลยนี่ฮะ700หน้าเขาบอกว่า700อันนี้ก็ดำเหมือนกันนะครับดำยกได้นะครับฝั่งนี้เลยนะครับ100กว่าคันนะฮะนี่ก็อีกคันนึงเขาบอกห้ามโดยสารวัตถุอันตรายเฮ้ยไม่น่าใช่น้ำมันอ่ะมันไม่ใช่ถังน้ำมันอ่ะมันเหมือนสารเคมีอ่ะรถมาเดี๋ยวพามาดูรถแห่แสนกว่าบาทครับก็จะมีสายไฟอันนี้ข้างบนก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นโล่งๆนะครับก็มีพัดลมอยู่ตัวนึงนะครับน่าจะหลงเหลือจากเดี๋ยวพาลูกค้าทุกท่านนะครับเข้าไปดูรถทั้งหมดนี่ฮะจอดรออยู่แล้วนะครับ100กว่าคันนะฮะนี่เลยครับทั้ง2ฝั่งฝั่งนี้เลยนะครับ100กว่าคันนะฮะมีทั้งหัวลากเขาเรียกว่ารถดำไหมดำใหญ่ดำเล็กนะฮะหัวลากหางพ่วงแม่ลูกนะครับมีหมดเลยนี่ฮะจอดรออยู่แล้วนะครับที่ลานโคราชนะครับตอนนี้เราอยู่ที่สาขาโคราชนะครับย้ายที่มาแล้วนะครับไม่ไกลจากที่เดิมสักเท่าไหร่แต่พื้นที่ตรงนี้กว้างขวางครับจอดรถบรรทุกนะได้เป็นร้อยคันเลยนะครับเราไปเริ่มจากตรงนู้นก่อนแล้วกันเนาะไปโอ้ลวดลายรู้ไหมคันนี้เขาลงสีว่าสีอะไรอย่าบอกว่าสีลายนะอย่าไม่ใช่หลายสีฮะหลากสีน่าจะเป็นสีออกโทนสีน้ำเงินมากกว่านะครับตรงนี้เป็นบรรทุกนะครับตัวพ่วงแม่ลูกนะตัวนี้หัวลากนะครับพื้นเรียบนะครับตัวนี้ส่วนมากอันนี้เขาจะขายรวมกันไหมขายรวมเนาะสองรายการนะครับขายคู่กันนะฮะอ่ะคันนี้บรรทุกฮีโน่700หน้าเขาบอกว่า700นะครับตรงนี้เห็นไหมอันนี้รถอะไรอันนี้ก็ดำเหมือนกันนะครับดำยกได้นะครับคันนี้จอดซ้อนคันอยู่2คันนะครับน่าจะเป็นบรรทุกนะครับสินค้าการเกษตรนะครับอ๋อมันเป็นเหมือนเศษใบไม้เศษอะไรน่าจะเป็นเกี่ยวพวกสินค้าการเกษตรพวกอ้อยพวกข้าวโพดอะไรประมาณนี้ฮะเพราะว่าดูจากคอกนะอันนี้ดูจากคอกนะครับเรียงไม่นุ่นเลยแล้วก็อันนี้ก็จะใหม่หน่อยสังเกตไหมว่ารุ่นนี้มันรุ่นเดียวกันเลยอ่ะเห็นไหมฮะสองคันอันนี้เป็นกึ่งพ่วงนะครับเขาจะไม่มีตัวพ่วงแม่ลูกนะครับเขาจะเป็นหัวแล้วก็ไปใส่กับหางพ่วงนะครับกึ่งหางพ่วงก็จะเป็นตรงนี้นี่เลยจริงๆข้างหลังนี่ก็คือเขาจะไอหัวลากเนี่ยเขาจะสำหรับวางตู้เหมือนว่าตู้ปั่นไฟเพื่อจะบรรทุกอันนี้ยกตัวอย่างให้ดูเพื่อปั่นไฟไปทำความเย็นถ้ามีตู้ที่เป็นตู้เย็นนะประมาณนี้ครับแต่เนี้ยมันไม่มีแต่สามารถวางได้นะครับ6ล้อดำก็จะอยู่ด้านนู้นครับเขาจะเรียงมาเรื่อยๆนะฮะนี่น้องเขาจอดเรียงไว้รอแล้วอันนี้ก็เป็นขนส่งอาหารสัตว์วิกเตอร์500นะครับหัวฮีโน่นะครับนี่ก็ดำ TFR 240อันนี้เป็นดำเนาะดำพ่วงแม่ลูกเหมือนกันนะครับก็คือดำก็สามารถยกได้ยกได้ดำยกได้แล้วก็ตัวข้างหลังตัวนี้ก็ยกได้นะครับคือสรุปว่ายกได้ทั้งแม่เลยลูกนะครับก็จะเป็นดำนี่เลยเห็นเลยว่ามันยกได้นะครับอันนี้เขาเรียกว่าพ่วงนะครับถ้ากึ่งพ่วงจะเป็นแบบเหมือนตัวเมื่อกี้นะครับ FXZ เขาเรียกอะไร Isuzu ตัวนี้อ๋อนี่ก็เป็นพ่วงแม่ลูกเหมือนกันนะครับเป็นหัวลากนะครับเป็นรถพ่วงนั่นแหละนะฮะนี่ถ้าเป็นกึ่งนะครับเขาจะเป็นอย่างนี้เอาตรงนั้นจริงรถบรรทุกหัวลากหางพ่วงเนี่ยผมก็รู้คร่าวๆนะครับไม่เหมือนรถยนต์แต่ว่าพาลูกค้ามาดูได้นะครับนี่ให้ข้อมูลนะครับว่าพ่วงคือแม่ลูกถ้ากึ่งพ่วงคือหัวลากใช่นี่ฮะกึ่งพ่วงเป็นอย่างนี้ครับนี่ฮะเพราะว่าตรงนี้เขาก็จะมีทะเบียนของเขาคันหน้าเขาจะมีทะเบียนของเขาแยกกันนะครับเพราะเวลาบางทีเราไปขอยื่นกู้จัดไปนั้นเนี่ยเรายื่นแค่หางตรงนี้ได้นะครับปกติเหมือนรถคันนึงเลยเพราะว่ามันมีทะเบียนอย่างหางเขาก็จะมีทะเบียนใช่นี่เห็นไหมฮะมาหางอันนี้พื้นเรียบนะครับพื้นเรียบนะฮะนี่เขาก็จะมีทะเบียนอีกทะเบียนหนึ่งนะครับซึ่งจะต่างกันนะครับตรงนี้อันนี้ไม่รู้จริงพี่ถามหน่อยทำไมตรงนี้มันเป็นป้ายเหลืองทำไมตรงนี้มันเป็นสีดำป้ายเหลืองคือรถรับจ้างอ้าวโอ้โหขอบคุณมากครับขอบคุณมากดำคือส่วนบุคคลโอเคอ่ะรู้เรื่องนี่แบบรุ่นนะครับโมเดลหมายเลขชัดคัสซีนะครับเห็นไหมเขาจะมีบอกอยู่นี่ครับนี่คือหางนะครับจะมีชื่ออู่นะครับเห็นไหมอู่หลายคนดูแล้วว่าเข้าไปดูในหน้าเว็บไซต์ได้หรือในเพจของเราก็มีอยู่นะครับราคาแสนกว่าก็มีใช่ไหมคือหลายท่านนะเข้าไปดูแล้วข้างในนะครับอันนี้ผมแค่พามาดูว่าเรามีรถอะไรบ้างนะครับอยู่ตรงส่วนไหนนี่อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนี่เป็นตัวอย่างเห็นไหมฮะของเราจะมีราคาอยู่เนาะใช่จะมีบอกคร่าวๆ
มาดูเรื่อยๆนะครับเป็นตู้ก็มีนะตู้แบบเล็กนี่ก็อยู่ไม่แพงนะอันนี้ก็อยู่หลัก 200,000 กว่านะครับเกินนะครับแล้วนี่ก็ที่เป็นตู้นะครับอันนี้เป็นตู้เรียกว่าเปิดข้างได้นะครับตัวนี้เป็นตัวฮีโน่นะครับตัว500นี่หัววอลโว่เมื่อกี้มีคนถามหัววอลโว่มาด้วยนี่นะครับหัววอลโว่อันนี้หัวลากนะครับป้ายดำนี่ครับเห็นไหมฮะพื้นเรียบสามเพลานะนี่เขาประมูลรถบรรทุกบ่อยเขาจะรู้นะฮะเพราะพี่ต้นไม่เคยไปคุกคีไปอยู่อะไรเลยนะครับบางทีเขานำรถเข้ามาเนี่ยเขาจะถ้ามีแต่หางนะเขาก็จะเอาหัวลากมาก่อนแล้วมาถอดหัวออกพอถอดหัวออกปุ๊บก็ออกไปหากินได้เลยนะครับเอาไม่ใช่กระเสือเอาไม่ใช่คือถอดหัวออกแล้วก็ออกไปเลย นี่ก็อีกคันนึงนี่ไงน้ำมันกี่ลิตรแล้วอันนี้เราดูได้ไหมว่ามันกี่ลิตรมันน้ำมันหรืออะไรเขาบอกห้ามโดยสารวัตถุอันตรายเฮ้ไม่น่าใช่น้ำมันอ่ะมันไม่ใช่ถังน้ำมันอ่ะมันเหมือนสารเคมีอ่ะมันมีโชคมีตัวไฮดรอลิกข้างบนเพราะอันนี้เราไม่รู้ว่าเป็นถังน้ำมันหรือว่าอะไรนะครับเดี๋ยวเอาทีมโคศกไปแช่สัก2ชั่วโมงนะครับจะได้รู้ว่าเป็นอะไรเขาบอกว่าเป็นรถยางมะตอยท่านเป็นสีดำอ๋อนี่ไงโอ้โหขอบคุณมากรถยางมะตอยนี่เห็นไหมเอาตรงนั้นผมไม่รู้อะไรผมก็ได้รู้เนี่ยตอนมาไลฟ์รถอย่างนี้ต้องพามาไลฟ์ดูบ่อยๆแล้วนะฮะลูกค้าให้ความรู้ดีมากตกใจอะไรมันมีเงาสะท้อนในกระจกข้างหลังก็ดูดิ อันนี้มันไอ้นี่ฮะแดดมันส่องนะครับว่าถ้าประมูลได้ของที่อยู่ภายในรถจะเป็นของเราด้วยไหมใช่ครับเราไม่มีหยิบของอะไรออกนะครับเพราะว่ารถทุกคันบางทีมันมีพวกของนู่นนี่นั่นอะไรอยู่เนี่ยสัญญามันขาดแล้วก็คือเรามาขายท่าตลาดแล้วคือทุกทรัพย์สินทุกอย่างก็อยู่ในรถครับเราไม่มีหยิบออกนะครับอยู่ยังไงก็อยู่อย่างนั้นนะครับถ้ายกเว้นของมีค่าถ้าเป็นของมีค่าเราก็จะเอาออกนะไม่ใช่หยอกเล่นลุกมาเดี๋ยวพามาดูรถแห่แสนกว่าบาทครับยกอันนี้เป็นรถของปปส.นะครับเป็นรถของปปส.ลูกค้าสามารถไปเช็ครอบประมูลของเขาได้นะครับของปปส.นี่เลยให้ติดต่อเข้าไปที่ปปส.นะเห็นไหมเขาจะมีข้างหลังจะมีตู้ปั่นไฟนะครับแต่น้องเขาบอกว่ารู้สึกว่าเกียร์จะมีปัญหานะครับต้องไปเช็คเอาหน่อยบุนะครับปิดเสียงอยู่ตรงนี้พอเข้ามาตรงนี้นี่จะเห็นมองตู้ปั่นไฟก็จะมืดหน่อยนะครับตรงนี้มาดูได้มาข้างล่างนี่คือชั้นล่างนะครับก็จะมีตู้ปั่นไฟตรงนี้น่าจะหลายตังค์อยู่นะตัวนี้แล้วก็อันนี้จะเป็นพวกอุปกรณ์เครื่องเสียงที่มันยังติดมาอยู่นะครับน่าจะถอดออกยากหน่อยตรงนี้มันเลยยังอยู่นะครับนี่เลยเป็นอันนี้คือมันไม่รู้อะไรอ่ะต้องถามน้องเขาว่ามันเป็นหม้อขยายหรือเป็นอะไรไม่รู้นะตรงนี้มันมีปรับมีปุ่มปรับมีอะไรด้วยเขาก็จะมีบุที่เก็บเสียงอันนี้ต้องไปเก็บไปเอาหน่อยนะครับนี่ฮะก็มันจะเป็นโฟมหมดนะครับตรงนี้ก็จะมีสายไฟอันนี้ข้างบนก็ไม่มีอะไรครับก็เป็นโล่งๆนะครับก็มีพัดลมอยู่ตัวนึงนะครับแล้วก็มีไมโครโฟนอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้เห็นไหมฮะนี่เลยนะฮะแล้วก็อันนี้น่าจะลงเหลือจากเจ้าของอันนี้เป็นบัก2สาวคนเปล่าคนเปล่าครับบัก2สาวผมเข้าใจว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่วางพวกอุปกรณ์เครื่องดนตรีเป็นพวกกลองนะครับเล่นตรงนี้แล้วก็นักร้องหรืออะไรก็จะนั่งเล่นกันอยู่ตรงนี้นั่งร้องตรงนี้เพราะว่าตรงนี้ซ้ายขวามันเปิดได้นะครับตรงนี้เป็นผ้าใบนะครับสามารถเปิดขึ้นได้นะครับเปิดขึ้นหรือดึงลงนะครับก็อันนี้ต้องไปโมดิฟายเอาหน่อยนะครับหลังคาก็เป็นโครงสร้างผมว่ายังใช้ได้อยู่นะนะฮะใช้ได้ครับไปโมดิฟายไปรีโนเวทเอาใหม่นะครับพวกสายโครงสายไฟนะครับปะตรงนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะเป็นลำโพงน่าจะเป็นลำโพงอ๋อข้างบนพี่ข้างบนช่องบนใช่ไหมใช่เห็นในส่วนของลำโพงที่มันดังตุ่มตุ่มตุ่มนะฮะนี่แหละคือไม่รู้อะไรฮะอันนี้เขาเรียกว่าทีเด็ดเมืองกันคันนี้แหละครับเปิดได้ไหมเปิดได้นะครับข้างในก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ไม่รู้เบาะไม่มีอ่ะมีแต่คนขับมีแต่คนขับผมเคยดูใน TikTok ใช่ไหมใช่ๆเขาจะนอนเอาแบบไว้ผัดกันนะไม่พี่ดูมันไม่ได้เป็นอย่างเงี้ยพี่ดูใน VK อ่ะมันจะมีม่านปิดด้วยเอาคนละอันอ่ะโอเคนี่ก็เป็นแค่บางส่วนเอ๊ะทำไมเราพาเดินดูแค่นี้มันถึง100กว่าคันเลยไม่ใช่ฮะอันนี้แค่บางส่วนนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยจะกระจายอยู่นะครับตามจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นชลบุรีหรืออะไรทุกภาคนครปฐมอะไรเงี้ยครับมันก็กระจายกันอยู่นะครับร้อยกว่าคันนะครับเป็นรอบพิเศษนะครับที่เรามาประมูลที่สาขาโคราชนะครับลานประมูลก็อยู่ที่เดิมลานเดียวกับรถยนต์นะครับแต่ว่าตรงเนี้ยเรามาจอดดูส่วนรถที่จอดอยู่ตรงนี้นะครับก็จะให้ทีมโคศกนะครับขับเข้าไปทีละคันละคันแล้วก็ประมูลนะครับเอามั้ยเอาไม่ได้นะขับไม่ได้นะสาขาโคราชนะครับใกล้ๆเอานี้อยู่ละแวกโรงพยาบาลหัวทะเลนั่นแหละครับอยู่โคราชครับใกล้ๆโรงเรียนสารศาสตร์นะครับผมอยู่ฝั่งนี้นะครับออกซ้ายไปจอหอไปขอนแก่นได้เข้าตัวเมืองโคราชได้นะครับเลี้ยวขวานะครับไปโรงเรียนสารศาสตร์แล้วก็ไปออกอำเภอโชคชัยได้บุรีรัมย์ใครอยากดูบรรยากาศสดๆให้กดไลค์ครับกด
แชร์แล้วก็กดติดตามให้ด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเจอกันครับสวัสดีครับ